ได้ไปลองทำขนมปังกินกันโชกุปังก็ได้การตอบรับดีมากดีมากครับแรปปิดช้อปปิ้งเพื่อนซี24ชั่วโมงใช่ไปกินแล้วนะใช่ถามถึงกินรถกินเลยตอนนี้เป็นไงบ้างคะก็ตอนนี้เคนภูปังเดี๋ยวต้นเดือนตุลาจะมีวันที่2ตุลาจะเปิดที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับชั้นจีก็จะเป็นสาขาที่3ใช่ครับขยายตัวเร็วเหมือนกันเนาะก็จริงๆก็เร็วครับแล้วก็เราพยายามแบบพัฒนาแบรนด์ให้เร็วตามการขยายด้วยครับเป็นยังไงบ้างอย่างถามเลยจุดเริ่มต้นเลยอ่ะคืออะไรสำหรับแบรนด์นี้ร้านนี้แบรนด์นี้จุดเริ่มต้นมาจากสวนทุเรียนก่อนมันจุดเริ่มต้นมาจากสวนทุเรียนเพราะว่าเราต้องไปหาดใหญ่ทุกเดือนคือเรามีสวนทุเรียนเหรอใช่ครับเราต้องไปหาดใหญ่ทุกเดือนแล้วเราก็ได้ไปลองทำขนมปังกินกันโชกุปังทำมาอร่อยมากผมก็เลยรู้สึกว่าเราต้องไปหาดใหญ่ทุกเดือนเราขายโปรดักต์นี้ที่หาดใหญ่ดีกว่าเพราะว่าอย่างน้อยมันก็จะเป็นค่าเครื่องบินค่าห้องพักของเราได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเริ่มจากตรงนั้นก่อนครับว่าแบบเราขายขนมปังดีกว่าแบบคาราเมลโทสต์ขายอะไรเงี้ยน่าจะเป็นโปรดักต์ที่ขายได้ในหาดใหญ่ขายได้นักท่องเที่ยวด้วยแล้วก็คนที่อยู่ที่นู่นด้วยอะไรเงี้ยครับก็เริ่มจากตรงนั้นแล้วมันก็ขยายเร็วมากเหมือนกระแสตอบรับแบบค่อนข้างดีก็เลยได้มีโอกาสเข้ากรุงเทพครับก็เตรียมตัวกันหนักเหมือนกันครับถือว่า เราไม่เคยทำร้านอาหารในห้างมาก่อนด้วยการพัฒนาแบรนด์มันก็ต้องรีบพัฒนาให้เท่ากับแบรนด์อาหารในห้างเพราะเราจริงๆต้องยอมรับว่าเรามาจากโลเคอลเราต้องพัฒนาตัวเองพอสมควรเลยครับอย่างที่หาดใหญ่ใช่ไหมคะมีทั้งชาวต่างชาติคนไทยได้รับการตอบรับใช่ครับใช่ครับที่หาดใหญ่เนี่ยถือว่าเป็นสาขาออริจินอลก็ได้การตอบรับดีมากดีมากครับความโดดเด่นของเราคืออะไรคะขายหน่อยความโดดเด่นของเราคือขนมปังเราอร่อยมากครับใช่แล้วยิ่งเอาไปโทสต์หรือว่าจะเอาคนซื้อกลับบ้านเอาไปอบเอาไปอะไรเงี้ยคือขนมปังเราก็จะนุ่มแล้วก็หนึบหนึบพอเราเอาไปโทสเนี่ยโทสกับคาราเมลข้างนอกมันก็จะกรอบๆใช่ไหมฮะแต่ข้างในมันก็จะมีความนุ่มหนึบอยู่ถ้าเราเอาไปแบบผ่านกรรมวิธีแบบเอาไปปิ้งเอาไปอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบเนื้อให้เคี้ยวใช่เป็นโชกุปังใช่ครับใช้เวลาในการพัฒนาสูตรเองใช่ไหมใช่ครับนานไหมกว่าจะแบบพัฒนามาได้สูตรน่าจะประมาณสัก2เดือนนะผมคิดว่าเริ่มจากนวดแป้งอะไรเองกันเลยอย่างนี้เลยใช่ใช่เรามีที่ผลิตอยู่ในร้านเลยครับที่ถ้าที่สาขาหาดใหญ่นะครับเราก็จะมีที่ทำขนมปังอยู่ในร้านถ้าใครได้ไปก็จะมีสวนอันมันก็จะเป็นตัวตนของผมอยู่ในนั้นด้วยอย่างเงี้ยเราก็จะมีสวนน้ำตกแล้วก็จะมีห้องทำขนมปังก็จะมีที่นั่งทานอะไรเงี้ยทำไมถึงเริ่มเป็นหาดใหญ่อะอย่างจุดเริ่มต้นเลยที่แบบทำให้แบบไปหาดใหญ่บ่อยๆเนี่ยนอกจากสวนอะไรอย่างเงี้ยคือเรามีที่อยู่ที่นั่นพอดีแล้วก็ทีนี้เราก็คิดว่าเราจะไปปลูกทุเรียนเพราะว่าที่นู่นเหมาะกับการปลูกทุเรียนอันนี้คือเริ่มต้นเลยเช่นพื้นเพเป็นคนหาดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยไหมคะไม่ใช่ครับไม่ใช่มีแค่ที่ทางอยู่ที่นู่นอย่างเงี้ยแบบอนาคตอย่างเงี้ยจะไปแบบอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆเราก็ปลูกก็คงไปๆมาๆครับก็คงไปๆมาๆเพราะว่าไปๆมาๆได้ก็บินสบายอย่างตัวร้านตั้งเป้าแม้แบบปีสิ้นปีนี้มันต้องกี่สาขาอะไรอย่างเงี้ยไหมคะจริงๆไม่ได้ตั้งเป้าขนาดนั้นครับเพราะว่าแค่นี้ก็เรารู้สึกว่าเราก็มาเร็วแล้วก็มาไกลแล้วพวกเราก็เหนื่อยกันพอสมควรในการที่จะจัดแจงหรือพัฒนาโปรดักต์ของเราไปด้วยอะไรเงี้ยจริงๆสิ้นปีเป้าหมายของเราคือขายแฟรนไชส์ใช่ครับขายแฟรนไชส์ออกไปในที่ต่างๆที่เราอาจจะยังไปไม่ถึงหรือประเทศใกล้ๆเคียงของเราอะไรเงี้ยเราอยากจะไปแบบนั้นครับแต่เป็นคนแบบชอบทำธุรกิจใช่ไหมก็ชอบนะเหมือนทำคู่อยู่ตลอดเวลาเลยใช่ไหมใช่ครับว่ามันก็สนุกดีครับสนุกดี
เหนื่อยๆแบบสนุกๆแต่ก็จะเน้นแบบแนวไปของกินอะไรอย่างนี้ซะส่วนมากใช่ไหมคะใช่ครับก็เป็นคงเป็นของกินกับต้นไม้แล้วก็อาจจะเดี๋ยวจะมีผลิตภัณฑ์แบบพวกดูแลตัวเองออกมาด้วยแต่นั้นจะทำกับเอ็ดครับตอนนี้ทุเรียนตอนนี้เป็นเศรษฐีสวนทุเรียนแล้วใช่ไหมคะยังเลยครับตอนนี้กำลังปลูกอยู่ครับตอนนี้เริ่มมากี่ปีแล้วคะถ้าเป็นในแปลงของเราเนี่ยเริ่มมาปีแรกครับแต่มันใช้เวลา5ปี5ปีแต่ก็คิดว่าปีหน้าเนี่ยอาจจะมีโปรดักต์ของทุเรียนออกมาเดี๋ยวเราคงทำกับสวนของอาจารย์ก่อนใช่ถามได้ไหมคะมันมีกี่แปลงกี่ไร่แล้วตอนนี้สวนตอนนี้ถ้าที่จะลงของเราน่าจะ100ไร่ครับ100ไร่ก่อนทุกวันนี้ก็คือต้องไปกลับไปประคบประหงมกันสุดฤทธิ์เลยก็เหนื่อยครับตอนนี้ช่วงนี้ก็คือเซตระบบน้ำพวกโซลาเซลล์พวกอะไรเงี้ยครับดูให้มันหนักมาอินเลยไหมคะยังไม่ได้ดูไม่ได้ดูเลยถ้าดูเลยแม่จะแบบว่าโหอะไรเลยนะอ๋อเพราะว่าเราผมก็ใช้ชีวิตอยู่ในสวนทุเรียนเยอะเหมือนกันครับเพราะว่าเราต้องไปเรียนก็ของผมจะไปเรียนที่เบตงไปที่เบตงเกือบทุกเดือนนะครับปีที่แล้วผ่านมายากกว่าตอนที่เราเรียนต้นไม้ตอนนู้นไหมคนละแบบครับคนละแบบเลยแต่รู้สึกว่าน่าจะยากกว่าเพราะว่าทุเรียนคือต้นไม้ใหญ่ของเราเป็นไม้ประดับมันเป็นไม้ไซส์เล็กก็การดูแลง่ายกว่าของทุเรียนการดูแลมันก็สเกลใหญ่กว่าก็รออีก5ปีเนาะใช่5ปีครับ5ปีเราคงไปเที่ยวสวนนะคะได้เลยครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอเรื่องนะ